สวัสดีครับพบกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมก๊อตครับผมมีเมนูนะครับสลัดมะเขือเทศครีมชีสมาฝากนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสลัดของยุโรปนะครับแต่ก็นิยมในอเมริกาด้วยเป็นเมนูค่อนข้างโบราณนะครับเมื่อก่อนเขาใช้เป็นมะเขือเทศแอรูมนะครับเป็นสายพันธุ์ค่อนข้างเก่าแก่แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สมัยใหม่มากขึ้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเมนูสลัดมะเขือเทศครีมชีสนะครับก็จะมีมะเขือเทศเนื้อครับผมมะเขือเทศพวงหรือว่ามะเขือเทศแฟนซีนะครับโยเกิร์ตครับแตงกวาดองพริกไทยน้ำมะกอกเกลือและสุดท้ายนะครับครีมชีสถ้าส่วนผสมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูนะครับสลัดมะเขือเทศครีมชีสนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากการลวกมะเขือเทศก่อนนะครับลวกเพื่ออะไรนะครับเพื่อลอกเปลือกข้างนอกของมะเขือเทศออกนะครับเนื้อมะเขือเทศจะมีความนุ่มชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะครับมากขึ้นเนื้อสัมผัสจะเปลี่ยนไปนะครับจะอร่อยมากขึ้นวันนี้ผมใช้เป็นมะเขือเทศเนื้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดั้งเดิมนะครับสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาจะทานเป็นมะเขือเทศแอรูมนะครับซึ่งน่าจะหายค่อนข้างยากในประเทศไทยนะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้แทนก่อนที่จะลวกนะครับผมจะใช้มีดนะครับบั้งเป็นกากบาทนะครับที่ก้นก่อนเพื่อให้เปลือกหลุดออกโดยง่ายนะครับเมื่อน้ำเดือดนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนนะครับคนเพื่อให้ตัวมะเขือเทศเนี่ยถูกนำร้อนโดยทั่วนะครับใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีเท่านั้นเองนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดมะเขือเทศได้ที่แล้วเนี่ยตรงบริเวณที่เราบั้งเอาไว้ครับมันจะเกิดรอยย่นนะครับนี่ก็เริ่มเกิดแล้วนะครับเราจะไม่ลวกจนกระทั่งเขาเละนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมะเขือเทศจะมีรอยย่นตรงบริเวณที่เราบั้งเอาไว้นะครับผมทีนี้ก็นำนะครับมาลงที่น้ำเย็นได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปลอกเปิดมะเขือเทศพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะเริ่มในส่วนของสลัดมะเขือเทศนะครับผมหลังจากที่ลวกมะเขือเทศมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าผิวด้านนอกของมะเขือเทศนะครับเริ่มที่จะย่นออกจากกันนะครับง่ายๆครับเราแค่ดึงตัวเปลือกนะครับลงมานะครับผมออกอย่างง่ายดายนะครับผมจะเอาไปไว้ในน้ำก่อนนะครับเพื่อให้น้ำช่วยเคลียร์ตัวเนื้อนะครับที่เขาเริ่มยุ่ยแล้วเนี่ยออกนะครับจะเหลือแต่เนื้อแข็งๆนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะได้เป็นเนื้อมะเขือเทศที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเนื้อแน่นนะครับผมก็จะเอามาหั่นเลยครับหั่นเป็นรูปทรงยังไงก็ได้นะครับตามต้องการเลยถ้าคุณผู้ชมชอบทานมะเขือเทศที่เย็นนะครับสามารถนำมะเขือเทศตรงนี้ไปแช่เย็นไปก่อนสัก2ชั่วโมงก็ได้นะครับเวลาทานเราจะรู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นThank you.
ต่อมานะครับผมก็จะหั่นมะเขือเทศต่างๆนะครับมีทั้งสีเขียวนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองครับผมตอนนี้ครับผมก็หั่นมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับผมก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับตามด้วยเกลือครับผมแล้วก็พริกไทยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำมาคลุกกันนะครับแล้วขอเก็บเข้าตู้เย็นสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับผมต้องการให้มะเขือเทศมีความเย็นเพื่อให้รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นครับผมเดี๋ยวกลับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เราแช่เย็นมะเขือเทศนะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของครีมชีสนะครับส่วนผสมไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ครีมชีสนะครับโยเกิร์ตเกลือพริกไทยแค่นั้นเองนะครับผมเริ่มกันเลยครับเราผสมส่วนผสมของครีมชีสให้เข้ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะเปลี่ยนรูปแบบของชีสก็เปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบราต้าชีสนะครับหรือว่าเฟรชมอสซาเรลล่าก็ได้ที่เป็นแบบสดนะครับผมก็จะเข้ากับเมนูนี้เหมือนกันตอนนี้ส่วนผสมครีมชีสของผมก็เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะเอาสัตว์มะเขือเทศลงจานแล้วนะครับก็จัดเรียงด้วยความสวยงามครับผมตามใจชอบได้เลยเมนูนี้ทานแล้วจะสดชื่นนะครับจะมีความเปรี้ยวอมหวานนะครับผมแล้วก็เย็นๆนิดนึงครับของผมใช้เป็นช้อนนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นถุงบีบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบครับผมก็จะโรยพริกไทยนิดหน่อยนะครับสำหรับปิดท้ายเราก็จะมีเป็นแตงกวาครับผม
ตัวนี้จะให้ความเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีรสชาติที่เฉพาะตัวนะครับเขาก็จะทำให้จานนี้ไม่เลี่ยนนะครับมีรสชาติที่ดีขึ้นมานะครับครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมันมะกอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีผักใบเขียวเหลือนะครับจากในห้องครัวหรือว่าที่เราทำอยู่ก็สามารถเอามาตกแต่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อพาสลีย์นะครับหรือว่าเป็นใบจากเซอร์รี่อะไรก็ตามแต่วันนี้ผมมีทั้งคู่นะครับผมก็จะเอามาใส่นิดหน่อยนะครับพอให้เป็นสีสันของจานนะครับผมก็ทำง่ายนะครับแล้วก็จัดจานง่ายๆนะครับเหมาะกับทุกโอกาสครับผมสำหรับอัตราส่วนและวิธีทำอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ